พ่สีเดือดจัดเอาจริงล่าสุดจ่อฟ้องประยุทธ์พรุ่งนี้นายสุสวรนจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ออกมาพลข้อความระบุว่าในวันที่10พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาสุสวรนจะเดินทางไปยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการ B.O.I. ต่อศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะ กรณีออกประกาศเชิญชวนให้นิติบุคคลต่างด้าวสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในไทยได้ถึง35ไร่เมื่อวันที่8สิงหาคม65ที่ผ่านมาถึงแม้คอรมอรจะทอนร้างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนพศอ ออกไปแล้วก็ตามแต่ทว่าประกาศของ B.O.I กลับขายแผ่นดินหนักยิ่งกว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวหลายเท่าด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและปวงชาวไทยจึงต้องร่วมกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนประกาศอพยด,ดังกล่าวเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยมิให้ผู้มีอำนาจใช้เป็นเครื่องมือในการเอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนที่ดินขายชาติต่อไปขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ